ทีมทั้งข่าวไฟนะครับเล่นเพื่ออยู่รอดส่วน Air Force วันนี้มาเยือนในชุดสีขาวฟ้าครับตักไปของพินโยบอลยาวจากชมพูมาครับเกรกคูร่าที่ฟอร์มเด่นมากๆนะครับ5นัดหลังที่เขาลงสนามยิงไป5ประตูแต่ที่ประมาทไม่ได้คือเคนวินเซนต์ล่ะครับครับดูครับล้ำมากน้อยแค่ไหนดูจังหวะบอลยาวของจอมบาโจมล้ำมาจริงๆนะครับประมาณ19เกมนี้อะไรครับพี่สารซุปเปอร์เซฟตั้งแต่ต้นเกมเลยเดี๋ยวคงได้ดูภาพรีเพลย์นะครับโบนิย่าเองก็เลยกลายเป็นโอกาสของ Air Force ครับจังหวะให้ทะลุช่องของจอมาโจ้ครับให้พี่สรรเสริญที่ลับขึ้นมาช่องนี้ถูกด้วยครับแต่ว่าลึกนำ 1-0 แล้วแต่ยังเครียดอยู่นะครับลูกเดียวจะไม่เพียงพอครับพยายามให้ทีมเดินหน้าลุยต่อมีก่อนทำ5ประตูนะครับมาซีซั่นนี้นี่โอ้โหกว่าจะมาได้แต่น่าจะล้ำค่ากว่า5ประตูผลมงไปหน่อยครับศักดิ์รินบอลหลุดออกข้างแอร์ฟอร์สก็ไม่ได้บุกมาพักใหญ่นะยุทธพงษ์ยังประกบติดยังสอดมาช่วยโขกหนุนลูกนี้คุณสินปล่อยให้เป็นลูกได้เปรียบครับแอร์ฟอร์สครับต้องดูภาพช้าเลยครับจังหวะออกบอลเอ็นจีว่ามาให้ที่โบนิญ่าว่าล้ำมากน้อยแค่ไหนจังหวะจะลุ้นประตูเพิ่มสักหน่อยครับบีจีเองก็นำแล้วเท่ากับว่า3ทีมที่ลุ้นยังไว้ใจอะไรไม่ได้ครับสุโขทัยนำแค่ประตูเดียววิสรุตตวัดไปแล้วถึงสุดเส้นกิติพงศ์ตบเข้ากลางได้ในโคกลูกนี้1ประตูต่อ1นะครับโอ้โหนี่แหละครับมาสุโขทัยครึ่งแรกโอกาสเยอะนะครับน่าจะมีโอกาสลูกที่2ลูกที่3แต่ว่าสุโขทัยน่ะทำไม่ได้นะครับต้องดูว่าครึ่งหลังเกมพวกเขาจะปรับจูนมาดีแค่ไหนครับจูเมโอครับอ่านจังหวะวิ่งหน้าตั้งสับมาเลยแล้วครับบาโจแต่ไล่ไม่ทันนะครับเจ้าตัวพยายามชี้ทำทางให้เพื่อนวางมาแล้วครับน้ำหนักบอลจากลูกที่แบบสวยๆทั้งนั้นนะครับยิงยากๆพยายามจะพุ่งสกัดนะครับซ้ายด้วยนะครับเนสโตภูมิภาเล็กซ์ครับปีสุดาที่สูงใหญ่รออยู่ด้วยครับวางมาเสาแรกแล้วควิดเข้าไปไปด้วยครับจังหวะสุดท้ายนี่ครับโอ้โหนั่นแหละครับโดนยุทธพงศ์ครับก็พยายามจะเข้ามาบล็อกเลยครับแล้วไปโดนเหลี่ยมดีซะด้วยครับคงได้อ้าวแล้วลูกนี้เกมนี้น่าจะมีสัญญาณ VR นี่บรรดา3แนวรุกตัวสำคัญของสุโขทัยเนี่ยจังหวะการเล่นขัดๆเกินๆไปหมดเลยนะครับเกมที่ต้องการประตูเนี่ยพวกเขากลับทำไม่ได้ทั้งที่โอกาสคนละไม่น้อยกันแล้วครับเอาตัวบังครับต้นยาแต่ยังมีสันเสริญมาช่วยเก็บไว้ยังไม่เร่งเปิดครับถ่ายไปด้านไกลก่อนสักตรินย้อนมาครับครับฟ้าปาโชชบบอลตกมาเข้าทางเนลสันบุรียาดึงเข้าซ้ายบุรียากดลูกนี้ติดเซฟของพิสารครับมาไปตรงตัวโอ้โหแล้วรีบเคลียร์ทิ้งออกมาอยู่ด้วยบอลยาวโดยพิสารครับใช่ประตูอ้าวแล้วปั๊มกันลูกนี้ยังเก็บได้ครับแอร์ฟอร์สปาโต้ขึ้นมาครับเออร์เนสโต้โอ้โหจะโยนลูกนี้นี่ห่างไกลเคนวินเซนต์เยอะนี่เลยนะแฟนๆเสียวทั้งสนามเลยครับอยู่จังหวะคืนมาไม่เลือกแต่จังหวะแรกครับจับแล้วจังหวะวาดวงโอ้โหจนสักมาเร็วเลยเกิดถึงก่อนด้วยครับดีที่มันโหนหม่งไปหน่อยครับกิตติคุณครับก็โวยหลังว่ามีไม่มีใครคอยประท้าไปเลยครับใครขนาดไหมครับเออร์เนสโต้จับไม่อยู่ครับวิสรุตหลุดเท้าแต่ว่ายุทธพงศ์เบิ้ลมาลูกนี้เออร์เนสโต้